ันจะก้าวลาออกมาพบโลกใบใหม่สนับสนุนโดยสายการบินลาวโรงแรม12ปันนาหลวงพระบางกำหนดชีวิตเส้นทางที่คุณไม่เคยได้พบมันเลยตอนนี้เราเดินทางมาถึงที่น้ำตกกวางชีนะครับภาษาไทยแต่ถ้าไปออกเสียงแบบคนลาวก็เป็นกวางซีนะครับนอกจากว่าเขาไม่มีตัวชอช้างนะจะใช้สอโซ่แทนที่น้ำตกนี้ครับเป็นน้ำตกที่เป็นน้ำตกหินปูนนะครับสูงใหญ่แล้วก็มีจุดเล่นน้ำหลายๆจุดเลยครับก็ยังอยู่ในหลวงพระบางนี่เองครับแต่ทีนี้จุดที่เรากำลังจะเดินไปนี่ก็คือเราอยู่ที่จุดตรงนี้ใช่ไหมครับเราสามารถเดินเท้าขึ้นไปข้างบนตามถนนนี้ได้เป็นถนนลาดยางแต่ว่าทางมันจะชันนะครับแต่ว่าเราจะใช้เส้นทางเดินเท้าเป็นเทรคกิ้งดีกว่านะครับเพื่อศึกษาธรรมชาติแล้วก็ดูความสมบูรณ์ของป่าที่นี่ต้นไม้ต้นใหญ่มากเท่าที่เห็นนะน่าสนใจเลยแล้วก็เห็นบอกว่ามีศูนย์หมีดำด้วยเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็วันนี้ถ้ามีโอกาสก็จะลงเล่นน้ำด้วยเช่นกันครับที่นี่นักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะนะครับฝรั่งมังค่าก็ในอดีตลาวเนี่ยตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสใช่ไหมครับอยู่หลายปีแล้วก็ทำให้คนลาวเองเนี่ยโดยเฉพาะชาวหลวงพระบางดีกว่าพูดถึงหลวงพระบางเนี่ยก็จะไม่ค่อยเปลี่ยนตัวเองเท่าไหร่นะครับพูดง่ายๆยังคงใช้ชีวิตวิถีแบบเดิมๆอยู่ตลอดเวลาฮะแต่ว่าชาวต่างชาติที่เข้ามาเที่ยวเองที่เขามาที่หลวงพระบางเนี่ยเนื่องจากว่าหนึ่งเป็นเมืองที่ได้รับรางขึ้นเป็นมรดกโลกนะครับแล้วก็มันมีความคงที่ของวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมอยู่เหมือนไม่เปลี่ยนแปลงยังไงตอนนี้เราเข้าก่อนดีกว่าเฮ้ยนักท่องเที่ยวเริ่มมาเยอะละเดี๋ยวเจอขโมยซีนฮะไปตามมาแล้วมันกำลังหาของกินฮะแต่เป็นของที่เราเตรียมไว้ให้จริงๆหมีนี่ก็เป็นสัตว์ที่ถือว่าเป็นสัตว์น่ารักนะแต่ว่ามันเป็นสัตว์ป่านะต้องระวังอย่าไปอยู่ใกล้ๆกับเขาแล้วก็ที่ลาวเนี่ยมีหมีอยู่2สายพันธุ์ครับก็มีพันธุ์ที่เป็นอกขาวอกแดงหรืออกอะไรเนี่ยสักอย่างผมไม่รู้สายพันธุ์ไม่รู้ชื่อของเขาแต่รู้ว่ามี2สายพันธุ์ตัวนี้ก็จะมีทั้ง2สายพันธุ์อยู่เลยแต่ว่าพอมันนอนอย่างนี้เราดูไม่ออกแล้วครับว่าไหนสายพันธุ์อะไรกลมกลืนแต่ทุกตัวกำลังมีความสุขกับการกินครับไม่สนใจนักท่องเที่ยวเลยแล้วก็เป็นที่สังเกตครับว่าหมีนี่เป็นสัตว์ที่ปีนต้นไม้ได้ใช่ไหมแล้วทำไมรั้วเตี้ยแค่นี้หมีถึงไม่ปีนสงสัยไหมครับเพราะว่าเขามีรั้วไฟฟ้าอยู่ข้างในนะตอนนั้นมันกลัวไงมันคงโดนหลายทีแล้วล่ะมันก็เจ็บแล้วต้นไม้ใหญ่ๆเนี่ยเขาก็จะโยงพวกคงสายลวดไฟฟ้าไว้ด้วยเช่นกันเพื่อไม่ให้มันปีนแล้วโดดออกมาข้างนอกรั้วอันนี้ก็ถ้ามันออกมาได้ก็อันตรายอยู่เพราะว่าหมีเป็นสัตว์ป่าและมีความดุร้ายนะครับอยู่ในกรงอย่างเงี้ยดูเหมือนน่ารักสงบเสงี่ยมเกรียมตัวอย่ามาอยู่งั้นแหละ
ส่วนของหมีทั่วโลกเลยนะครับตัวสีขาวนี่แน่นอนนะมีอยู่ที่เดียวครับอยู่ที่โพลาร์แบร์อยู่ที่ขั้วโลกครับนี่คือโพลาร์แบร์นะครับเป็นหมีขาวนั่นเองครับก็ถัดไปก็จะมีแต่ละขนาดแต่ละไซส์ของหมีแต่ละตัวก็เปรียบเทียบไซส์จริงขนาดจริงขนาดเขายืนตัวใหญ่มากเลยอะโอ้โหโอ้น่ารักแต่เจ้าตัวนี้ฮะน่ารักที่สุดแต่มันยืนไม่ได้ครับเพราะว่ามันอ้วนมากเป็นตัวเดียวที่นั่งกินไผ่ง่ำ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 นะครับตัวอื่นๆนี่กินผักกินบางเขากินอย่างอื่นพวกโปรตีนพวกเนื้อสัตว์ด้วยเหมือนกันแต่ว่าเท่าที่เห็นแล้วหมีทุกตัวแต่ละสายพันธุ์ยกเว้นเจ้าโพล่านะฮะกินน้ำผึ้งไม่เป็นแน่แล้วอยู่ขั้วโลกไม่มีน้ำผึ้งนะไอ้พวกเนี้ยตัวสีดำๆเนี่ยสัตว์ไม่เหลือเดินเข้ามาไม่ไกลฮะเราก็เจอชั้นแรกๆของน้ำตกกวานชีครับก็คือว่าผมนึกถึงน้ำตกเอราวัณที่จังหวัดกาญจนบุรีก็คือทำให้บรรยากาศโดยรอบเนี่ยน้ำสีเขียวแล้วก็ชั้นของหินปูนนะครับที่ชั้นหินปูนมันละลายมากับน้ำแล้วก็เกาะเป็นชั้นสะสมอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ว่านี่ยังไม่ใช่จุดสูงสุดเดินขึ้นไปข้างบนอย่างเดินไปเรื่อยๆไปจุดท็อปสุดเลยฮะไปดูความสวยงามข้างบนกันออกมาเจอกันลาออกมาพบโลกใบใหม่โลกที่ต่างออกไปไม่เหมือนที่คุ้นเคยกำหนดชีวิตเส้นทางที่คุณไม่เคยได้พบมาเลยธรรมเนียมนะครับมาเที่ยวที่ไหนไปเที่ยวต่างแดนหรือต่างประเทศก็จะต้องตรวจสอบแล้วเปรียบเทียบลักษณะที่ว่าบ้านเขามีบ้านเรามีเพราะผมมาเห็นน้ำตกกวางสีที่นี่นะครับเป็นน้ำตกหินปูนที่มีขนาดใหญ่และกว้างน้ำตกไหลลดหลั่นลงมาเรื่อยๆเป็นชั้นๆแบบนี้คุณผู้ชมคิดว่าที่บ้านเรามีไหมเหมือนกันไหมก็มีนะครับสำหรับผมคิดว่าเหมือนน้ำตกห้วยแม่ขมิ้นครับที่จังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็ถือว่าเป็นลักษณะน้ำตกที่คล้ายกันเลยนะครับแต่สำหรับใครที่อยากจะเดินทางท่องเที่ยวมาที่ที่นี่ฮะหลวงพระบางก็สามารถมาเที่ยวที่น้ำตกกวางสีได้เช่นกันครับเราก็จะพบกับความสงบเงียบนะครับที่นี่เงียบมากๆแล้วก็มีต้นไม้ที่ใหญ่เพราะว่าที่หลวงพระบางเองเนี่ยเขามีการอนุรักษ์ต้นไม้นะครับแล้วก็ที่นี่มีความเก่าแก่มีความเป็นดั้งเดิมนะครับไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวเยอะมากยกเว้นชาวต่างชาตินะครับที่เขาจะเกาะกลุ่มเล่นกระโดดน้ำกระโจนโขนจนทะยานกันอยู่ข้างล่างซึ่งเดี๋ยวผมก็จะไปเล่นน้ำแบบนั้นเหมือนกันนะครับเพราะที่นี่ฮะถือว่าสวยมากและอีกหนึ่งจุดฮะอีกหนึ่งพิกัดที่อยากจะบอกคุณผู้ชมว่า
ถ้ามีโอกาสมาเที่ยวนะครับมาได้เลยครับที่นี่ครับน้ำตกกวางสีที่หลวงพระบางครับสวยสวยจริงๆครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นจุดสูงสุดนะฮะที่เราสามารถขึ้นมาได้แล้วก็ถือว่าเป็นจุดไฮไลท์ของน้ำตกกวางสีแห่งนี้เลยครับมีความสูงอยู่ที่โอ้ตึก10ชั้นได้มั้งสูงเลยอ่ะเห็นตัวคนที่อยู่หน้าน้ำตกไหมฮะเล็กนิดเดียวเองเป็นหน้าผาที่สูงนะครับแล้วก็อันตรายมากห้ามปีนป่ายนะครับแล้วก็เขาบอกว่าทุกฤดูเนี่ยน้ำจะเยอะอย่างนี้ตลอดแต่ฤดูที่เป็นฤดูฝนน้ำจะเยอะกว่านี้มากจนไม่สามารถลงเล่นน้ำได้นะครับก็เท่ากับว่าที่นี่สามารถมาเที่ยวได้ทั้งปีเลยครับน้ำตกกวางสีนะครับในภาษาไทยก็คือกวางชีนายเดิมทีนะฮะมีตำนานหรือที่ท่านเล่าว่าเคยมีแม่ชีมานั่งกรรมฐานแถวนี้ครับแล้วก็เจอกวางตกน้ำก็เลยมาได้มาของที่ชื่อนะครับนั่นคือน้ำตกกวางชีนั่นเองครับแต่ว่ายังไงก็ตามฮะภาษาก็เพี้ยนไปตามแต่ละประเทศฮะเลยออกเสียงว่ากวางสีนะครับก็ถือว่าอุ้ยเป็นน้ำตกหนึ่งที่สวยฮะแล้วก็ยิ่งใหญ่มากมากครับมีโอกาสแวะเวียนมาเที่ยวมาเยี่ยมชมได้นะครับกับพิกัดที่นี่ครับหลวงพระบางกับน้ำตกกวางสีครับดูคนอื่นเขากระโดดน้ำมาระยะหนึ่งแล้วนะครับอดใจไม่ได้ครับขอกระโดดบ้านดีกว่าตามผมมาดูครับ